วัสดีครับท่านผู้ชมได้เวลามารับชมสาระความรู้ข่าวสารแวดวงยานยนต์กันเป็นประจำนะครับกับรายการ Super Fast Smart Moving แล้วสัปดาห์นี้มีอะไรชมกันบ้างนะครับไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับท่านผู้ชมไปชมรถแต่งสวยๆเช่นเคยนะครับไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีไปดูนิสสันนาวาร่าที่ทำการยกศูนย์ด้วยชุดยกยูนิคอนและลีลาการขับมันๆในช่วงสมาร์ทแอคชั่นครับช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Armada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตสถานที่นี่โอเคมากเลยเอาทำอะไรเจอตัวเฮ้ยนี่มันกล้องนี่ทำอะไรเนี่ยโอ้ยอ้าวพี่พาพี่มาเมืองกาญแล้วมันทำอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยหาโปเกมอนโอ้โหกำลังเดินหาโปเกมอนอยู่ได้เยอะยังเนี่ยนี่ผมจะมาหาโปเกมอนป่าฮะแถวนี้เหรอจะเจอเหรอใช่เอ้าแล้วเป็นไงมาไงเนี่ยเดี๋ยวพามาเมืองกาญเองมาเมืองกาญแบบนี้นี่ทุกทีเราจะมาอยู่ในช่วงของสมาร์ททริปใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้เป็นสมาร์ทแอคชั่นเรามารวมตัวกันได้ใช่แล้วรักโถจะบ้าวันนี้พามาเมืองกาญแล้วมาถึงเมืองกาญแล้วพาไปที่ไหนเอ่ยวันนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่เอมาถิ่นเก่าผมเองผมเคยมารอบนึงแล้วอ๋อเคยมารอบนึงแล้วที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่เดี๋ยวจะพาไปที่สำนักแต่งครับ PT 4x4 ภายใต้แบรนด์อะไรเอ่ยภายใต้แบรนด์ยูนิคอร์นนั่นเองเป็นชุดยกสูงเป็นชุดยกที่รถกระบะทั้งหมดเลยหรือว่ากระบะมีทุกยี่ห้อและนี่เขาผลิตแล้วก็ส่งออกด้วยได้มาตรฐานส่งออกทั่วโลกสามารถทำได้หมดเลยSUVบางส่วนก็ได้ไหมสมมติเราจะใส่เสริมก็ได้นะอยากดูแล้วเหมือนกันเดี๋ยวต้องถามโปรดิวเซอร์ครับได้ไหมฮะได้ครับโปรดิวเซอร์บอกว่าได้ก็น่าได้นะรอบที่แล้วมานี่เป็นรถอะไรอ่ะรอบที่แล้วเนี่ยเป็นฟอร์ดครับฟอร์ดแรนเจอร์แต่ว่าขับช่วงล่างเนี่ยเป็นเอเวอเรสต์แล้วรอบนี้มาด้วยรอบนี้นี่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็พี่เอไปทดสอบสมรรถนะกับนิสสันนาวาร่า PT 4x4 อ๋อไม่ใช่ PT 4x4 หมายถึงอะไรนะยูนิคอนตัวนี้นี่จะเป็น VGS Turbo 2.5 เอานะเอาว่าโอเคแล้วกันวันนี้เอานาวาร่ามาข้อมูลไม่ปึ้งเมฆเลยแม่นมากข้อมูลเฉียบขาดมากเลยครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วแต่เล่นโปเกมอนโปรดิวเซอร์บอกรุ่นมาดูโปเกมอนก่อนเดี๋ยวไปจับโปเกมอนต่อไปที่ไหนดีเดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลุยน้ำไปจับโปเกมอนน้ำแล้วเดี๋ยวจะมาโปเกมอนหมกโปเกมอนหมกเราไปที่น้ำก่อนดีกว่าไปน้ำก่อนบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยอยากจะเปียกอยากจะลงเจาะแจ๊ะพร้อมไหมลงไปกินในน้ำลงไปกินในน้ำมันโอ้ยขี้ไปสิไปโยนไก่ลงน้ำกันไปกันเลยเร็วไปการยังน้องแมนต้องไปถึงเมืองกาญกันอยู่แล้วนะพี่เอาแล้วแล้วพี่จะให้ไปถึงไหนอะฮะอ๋อนี่เมืองกาญแล้วหรอใช่ครับพี่ตอนเขาด้วยแล้วเห็นเราไหมอ่ะมีเราทั้งคู่คู่เกพิสดารเป็นคู่เกจันที่แล้วน้องแมนมาแล้วที่นี่มาแล้วครับพี่เป็นไงบ้างมาที่สำนักของยูนิคอร์นอ๋อ
ใช่ครับคราวนี้ที่เราเอากระบะมานี่ก็คือหมายถึงว่าอยากให้มาดูสำนักแต่งที่นี่ใช่ไหมว่ายูนิคอร์นที่ทำเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้วยูนิคอร์นเนี่ยของพี่ป๊อตเขาทำเกี่ยวกับชุดยกสูงครับพี่ชุดยกสูงของเขาเนี่ยจุดเด่นเขาคือแบบว่าไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากมายแค่เอาตัวยกชุดยกสูงของยูนิคอร์นเข้าไปใส่ปุ๊บคาเนี้ยสูงได้ตามสบายเลยคือทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ไหมใช่ครับเอาวันนี้เราเอาอะไรมาวันนี้วันนี้เราเอานาวาร่ามาฮะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเซ็กน้ำกันไม่ใช่ไปเซ็กเมนต์ Next Station คือหาน้ำเดี๋ยวเราจะไปเล่นเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำพาไปลุยน้ำก่อนที่จะไปที่ดูสำนักแต่งเนี่ยยูนิคอร์นดูอะไรเงี้ยเราจะไปที่ฐานน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมจะฐานน้ำดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปลุยน้ำเอานาวาร่าคันนี้ไปทดสอบสมรรถนะกันคณะจะแน่ใครเสร็จปุ๊บพอช่วงระหว่างลุยน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับพี่กดน้ำเลยจับกดโอ้ยแล้วมีจุดโด่งขึ้นใช่ใช่มันเป็นท่าใหม่จะบ้าไม่ใช่เดี๋ยวไปจับในห้องไม่ใช่เดี๋ยวเอาหัวเนี่ยลากับน้ำไปเอาหัวคนเมาอ่ะพี่เพื่อหัวลาน้ำไม่ต้องมาเท้าลาน้ำใช่ป่ะใช่ครับเอาหัวลาน้ำเพราะพี่จะถนัดเอาหัวลาน้ำโจไม่ได้เมาแล้วตรงไหนเอ่ยที่เราจะไปเป็นน้ำตกใกล้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่เอไปดูกันดีกว่าใช่อยากมาแล้ววันนี้เตรียมเสื้อผ้ามาพร้อมเลยเราไม่ต้องลุยเอารถลุยพอเอารถลุยอย่างเดียวนะใช่พี่ไม่ต้องลงน้ำว่างั้นไม่ต้องเอาแล้วทำไมพี่เห็นบอกว่าจะจับกดหัวลงน้ำไงโอ้โหอุตส่าห์วาดฝันอดนะเดย์แล้วแต่พี่แล้วกันแล้วแต่จะคิดใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวอยากไปลองแล้วอยากไปไปครับไปพาไปเลยอยากถึงแล้วพี่ถึงไหนอะถึงเนี่ยลงน้ำเนี่ยต้องเตรียมก้นแล้วสิเนี่ยพี่มันเล่นเซ็กกดหัวเลยนะปืดไปเลยกดหัวลงน้ำเลยพี่ดีๆนะมึงดีนะแดนขึ้นได้นะลงไปเลยโถไม่ธรรมดาไปรู้ซะบ้างว่ายูนิคอร์นซะอย่างใช่ป่ะใช่ฮะนี่ต้องลงได้ต้องจัดไปนาวาร่าใส่ยูนิคอร์นยกสูงไม่ได้ยกอย่างอื่นแล้วเราไม่ธรรมดาเห็นไหมนี่โขดหินนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ครับมันมีทั้งโขดหินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรวดเป็นไงบ้างครับพี่เอขาสมรรถนะของช่วงล่างยูนิคอร์นไม่รู้พอลงมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยอะเป็นอย่างนี้คือยกสูงยกสูงดีดีดีลงน้ำมาเอ้ยมันดีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมฮะพี่หาโปเกมอนจับโปเกมอนน้ำแหมเล่นอยู่ในรถตลอดว่าแต่พี่กี้ผมกำลังดูว่าแถวนี้จะมีโปเกมอนน้ำไหมเหรอหาเจอป่ะดูดิใช่ครับได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้นี่เจอตัวหนึ่งไหนไหนเจอตัวนึงนี่ไงอยู่นี่เนี่ยอะไรปิกาจูจะเล่นทำไมเดี๋ยวไปไหนต่อดีกว่าเดี๋ยวพาพี่ไปทางวิบากบ้างแต่คราวนี้ผมจะให้พี่เอเนี่ยลองดูบ้างดีกว่ากับสมรรถนะช่วงล่างของยูนิคอร์นของเราเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพาไปบุกที่ไหนครับฝ่าดงหากระจงละมั่งแถวนั้นเมื่อกี้พาลงน้ำบอกกดหัวตอนนี้ไปไม้ป่าเดียวกันอีกแล้วเดี๋ยวก็รู้ไหนพี่ลองขับบ้างแล้วกันใช่ครับพร้อมงั้นเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปครับไปขึ้นรถเนี่ยน้องแมนตอนนี้พี่เป็นคนขับผมอะต้องถามพี่ก็ผมบอกทางพี่มาอะไรเป็นเนวิเกเตอร์ของพี่แท้แท้ไม่วันตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่มาทางที่แบบวิบากเพื่อมาทดสอบสมรรถนะของช่วงล่างยูนิคอร์นแต่ว่าทางตรงนี้มันจะเป็นแบบหุบเขาหุบไหนกันเนี่ยทางวิบากหรือว่าหน้าพี่วิบากน่าจะเป็นทั้งสองอย่างน่าเหมาะกับหน้าพี่โอเคก็มาเสียขนาดนี้แล้วแต่ทางนี้จริงๆนะทางแบบตรงนี้จะเป็นทางวิบากที่แล้วเดี๋ยววิวข้างหลังตรงนั้นจะสวยมากเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นเขาแบบโหเขา
ติดแบบที่เราจะไปนี่ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าบรรยากาศนี่เพิ่งจะไม่กี่โมงนะทำไมบรรยากาศมันคึมๆหรือว่าตอนนี้เราอยู่แถวกลางป่าไงพี่อ๋อมันเลยเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับโอเคนะบรรยากาศดีอันนี้พี่ตอนที่เราถ่ายนี่บ่ายสามสี่ห้าพี่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเนินขึ้นไปบนนู้นเลยมั้ยเดี๋ยวพี่จะปีนอย่างนี้ไปเลยมั้ยเดี๋ยวจะให้พี่ไปตามทางหรือว่าจะลงก่อนใช่ไหมพี่ปีนขึ้นไปลงก่อนพี่ว่าเงี้ยพี่ลงก่อนใช่ไหมถ้าพี่ปีนขึ้นไปขนาดนั้นเดี๋ยวผมลงก่อนดีกว่านึกว่าให้พี่ไปอย่างนี้เลยไงครับลูกยังเล็กพี่หมายถึงว่าลูกจริงๆลูกเนี่ยลูกผมยังเล็กอยู่ผมจะปล่อยให้พี่เพราะว่าตอนนี้ลูกฝากพี่ไว้ฝากพี่ไว้ก็ได้โอเคป่ะล่ะฝากแต่ลูกนะไม่มีฮะอุ้ยอย่าพูดเดี๋ยวสะเทือนใจเราก็คิดว่าเราจะต้องเป็นเข้ามาไม้ป่าเดียวกันอยู่แล้วใช่ครับก็ต้องลองเอาอะไรครับโอ้โหเห็นไหมนู่นใช่ตรงนี้ข้างบนมีลิงด้วยลิงอะไรครับลิงจัดจัดว่าแล้วเอาของพี่ไปโอ้โหมีลิงแสมด้วยนะพี่ลิงแสมลิงสมแหมอ๋อลิงแสมก็เล่นมั่งหรอกนี่โอเคครับไปดูกันครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับพี่เอโอ้สุดยอดครับผมบรรยากาศตรงนี้แล้วหลังจากที่พี่ขับรถลุยมาแบบขับเองสภาพถนนก็ดูดีนะโอเคที่ขับมาตอนนี้เราไม่รู้ว่าที่ขับมาได้เนี่ยได้เยี่ยมอย่างนี้แล้วสมรรถนะดีอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากนี่เลยพี่ตัวด้านล่างเนี่ยครับเป็นชุดยกของยูนิคอร์นโอ้ยตัวเนี้ยสำคัญสุดแล้วมันเยอะไหมพวกเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยของยูนิคอร์นที่จะต้องติดคือแบบว่าอุปกรณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการยกสูงเนี่ยจะถูกชุดยกของยูนิคอร์นเนี่ยเขาโคเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นตัวช่วยในการยกสูงเพื่อให้ใส่ล้อได้ใหญ่ใส่ยางได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะแบบจะมีเนี่ยพี่สังเกตจะมีคอม้าเห็นไหมเขาจะทำด้านในใช่ไหมใช่ครับเขาจะทำขึ้นมาสูงเพื่อยกสูงลองรับงี้อีกทีนึงใช่ครับใช่ป่ะใช่แล้วลักษณะอย่างนี้แล้วอย่างพวกโชคอะโชคหน้าอย่างเงี้ยโชคเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นของฮอตบิดฮอตบิดหรือแรบบิดฮอตบิดฮอตบิดใช่ครับเป็นโชคครับผมนะครับแล้วส่วนยางนี่ก็เป็นมิกกี้ทอมสันบาจา MTZ ครับขนาดไซส์ยางก็ LT31575R16 ก็คือขอบ16แหละใส่ก็แต่งได้สวยเลยใช่แล้วอ๋อ315มันก็กว้างขึ้นใช่ครับนะครับมันก็ใส่แล้วให้สวยขึ้นครับนะครับชุดแต่งด้านหน้ามีอย่างอื่นไหมครับชุดแต่งด้านหน้าชุดแต่งด้านหน้าก็จะมีตัวอาร์มหน้าอันนี้ก็ตัวนี้เรียกไอ้ที่เขาเรียกกันซับแทงค์ซับแทงค์อะไรนั้นปะซับแทงค์นี่คือตรงโชคข้างล่างเนี่ยครับของฮอตบิดเนี่ยจะเป็นซับแทงค์อ๋อเห็นเขาเรียกกันนะไม่เคยรู้หรอกถามความรู้จากพี่แมนไงเป็นตัวข้างหน้าเป็นซับแทงค์แล้วก็ครับอาร์มด้านหน้านี่ก็เพื่อการทรงตัวที่ดีอ๋อก็เป็นตัวอาร์มไอ้ที่ตรงซับแทงค์ตรงนี้นะครับแล้วด้านหลังล่ะครับตรงนี้ด้านหน้าหมดแล้วมีด้านหลังที่ต้องเพิ่มเติมด้านหลังก็มีเพิ่มเติมก็คือตรงแหนบหลังที่ครับแหนบด้านหลังนะครับเขาก็จะมีตัวก้อนที่เสริมแหนบเพราะว่าของเดิมเนี่ยแหนบก็จะวางอยู่บนเพลาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอาตัวก้อนเนี่ยของยูนิคอร์นเนี่ยยกขึ้นมาอีกทีนึงก็คือมันเป็นตัวก้อนเป็นตัวหนุนมันอ๋อเป็นอานอะไรเหมือนกับแทรกเข้าไปอย่างนี้อีกทีนึงใช่ครับเป็นตัวหนุนระหว่างแหนบกับตัวคานล้อให้มันยกสูงแล้วก็เช่นเดียวกันนี่ซับแทงด้านหลังก็มีซับแทงเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่แอคเซสซอรี่ดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างอ๋อนึกว่าหมายถึงตัวพี่ในกาแหวนเนี่ยไม่ใช่ใช่มีเท่าไหร่ที่ถอดมาว้ายตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอตัวนี้พี่เห็นไหม JUNGLE Angel เดี๋ยวพูดจังเกิลจะไปนางฟ้าทำป้าเอาเหรออันนี้ของจังเกิลผมเคยไปมาแล้วไม่อยากจะคุยงั้นไม่ฟังไม่คุยก็เล่าให้ฟังนิดนึงนานี่ของจังเกิลเนี่ยเขามีชื่อเสียงทางด้านแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับพวกชุดตกแต่งโลบาที่วางของด้านบนอะไรแบบนี้กันชนหน้ากันชนหลังก็คือทั้งหมดเลยใช่อันนี้เป็นตัวโลบาอันนี้เป็นตัวที่วางของไว้ของข้างบนเป็นแหลกบนครับพี่ก็แหลกตัวนี้ก็คือจักรยานก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมครับเอางั้นด้านหลังอ่ะด้านหลังที่บอกด้านหลังก็เป็นกันชนครับเป็นลักษณะยังไงเอ่ยกันชนก็จะเป็นเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาสังเกตง่ายๆถ้าเป็นของจังเกิลเนี่ยเขาจะมีโลโก้จังเกิลอยู่
เราก็ดูที่โลโก้อ่ะก็คือถ้าจะซื้อว่าโอเคถ้าชื่อเต็มๆเขาคือเปียกจังเกิลแต่สินค้าคือจังเกิลคือร้านเปียกจังเกิลใช่ครับมันแสดงว่านอกจากกันชนหลังแล้วกันชนหน้าก็ต้องมีให้โชว์กันชนหน้าก็มีด้วยไหนๆขอชมหน่อยขอชมหน่อยมาไหนกันชนหน้านี่จะอยู่ทางด้านนี้ฮะกันชนหน้านี่หมายถึงว่าเวลาใครเดินหาเราแล้วชนหน้าเราอย่างเงี้ยหรอใช่พี่ไม่ใช่เราจะไม่ชนเขาเพราะเรามีกันชนไงอันนี้นี่กันชนหน้าตัวนี้แข็งแกร่งมากอันนี้เป็นเหล็กเลยใช่ไหมใช่ครับตัวเวลาไปปีนยาริสเนี่ยรถเราก็จะไม่เป็นอะไรไม่ใช่เหมือนคนอะไรกันแล้วนี่มันถอยชนอันนี้ผมเป็นดีเจเก่าเอาเหรอพวกเดียวกันตัวนี้ของเปียกจังเกิลเช่นเดียวกันพี่ครับที่นี่เขาก็ทำส่งออกทั่วโลกเหมือนกันทางด้านของ4 wheel อันนี้คือทั้งชุดเลยใช่ไหมไฟเฟยตกแต่งให้ทั้งหมดเลยใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้มาเลยใครสนใจก็ช่วงนี้เห็นบอกว่าที่เปียกจังเกิลเนี่ยเขาจะมีโปรดักต์ใหม่ด้วยเร็วๆนี้เดี๋ยวเราได้ไปบุกเขาอีกแน่แล้วอยากรู้ทำไงอ่ะอยากรู้เหรอพี่ก็ต้องติดตามสิครับอยากไปด้วยเพจมาเอานุบิล่าสื่อสารไปได้ไหมได้ได้ได้เก่าขนาดนั้นเลยเหรอระวังโดนสอยระวังกลางทางกลางทางด้วยกลางทางเอางั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าไหมเราไปทดสอบสมรรถนะกันต่อเลยไหมงั้นเดี๋ยวแมนขับแล้วกันได้พี่โอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยเตรียมถุงอ้วกไว้ด้วยขนาดนั้นเลยพี่ขับเองนะไปไปไปไหนครับคุณผู้ชมพามาก็อย่างเงี้ยขับรถทดลองรถก็จะอ้วกเลอะกลิ่นเต็มรถไปหมดเลยเนี่ยอะไรอะไรเลอะอะไรเลยไหวพี่เอฟไม่ไหวไม่ไหวโอ้เลอะทักหน่อยไม่ได้หรอเลอะทักเลอะทักไม่ว่าแล้วอะไรอ่ะแต่เนี่ยเลอะจะอ้วกไงโอ้ยงอนงอนวันนี้ถ้าไม่ได้ยูนิคอร์นมีอ้วกอย่างนี้อีกนะคอนเงยถึงแค่แบบเลอะธรรมดาใช่เซ่แต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องไปละเดี๋ยวจะไปหากบทอดกระเทียมเขาบอกว่าเมืองการกบทอดกระเทียมเจ๋งพี่เราจะไปแถวไหนกันดีก็น่าจะแถวนี้นะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะจับแถวนี้แหละเอออย่างนั้นเดี๋ยวเราบอกท่านผู้ชมว่าพบกันใหม่ครับเดี๋ยววันนี้ม้าอยู่นี่นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับลาเข้าไปด้วยลาเข้าไปด้วยเดี๋ยวพบกับในช่วงของสมาร์ทแอคชั่นเทปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่าเราจะพาไปไหนแต่ตอนนี้ไปหากบทอดกระเทียมกินกันก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกบทอดกระเทียมไปแล้วนะยูฮู